สวัสดีค่ะแมวสวัสดีค่ะพี่เอโอเควันนี้แมวเป็นนักเรียนคอร์ส AVEB เนาะค่ะรุ่นไหนรุ่น5ไหมรุ่น5ค่ะรุ่น5โอเคแมวเนี่ยทำ eBay มาแล้ว3ปีนะคะ3ปีแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บ ก็ประมาณว่าหายไปช่วงนึงเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทอยู่ที่ที่ไหนนะจังหวัดเลยไหมที่เชียงคานที่เชียงคานก็คือทำรีสอร์ทอยู่คือประมาณว่าเวลาหน้าหนาวปุ๊บนะคะก็จะไปอยู่รีสอร์ทหมดหน้าหนาวปุ๊บก็จะทำอีเบย์ถูกต้องนะคะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจคนนี้อยากถามหน่อยค่ะว่าทำไมอีเบย์มันเห็นอะไรในอีเบย์เหรอถึงมาทำอีเบย์อ่ะจากการที่เราเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมแสดงว่าอีเบย์มันต้องมีอะไรดีสิแมวถึงสนใจทำค่ะอย่างแรกมองว่าอีเบย์มันสามารถทำคนเดียวได้ทำตอนไหนก็ได้ที่เราเลือกทำได้ค่ะหรือว่าจะทำเสริมก็ได้หรือจะทำเป็นงานประจำของตัวเองก็ได้ค่ะแสดงว่าอีเบย์นี้ไม่มีวันหมดอายุไม่มีค่ะร้านยังอยู่ตลอดใช่ไม่มีเวลาเปิดไม่มีเวลาปิดใช่ค่ะใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะทำตอนไหนเวลาไหนก็ได้รายได้หลักรายได้เสริมก็ได้ได้หมดเลยค่ะแสดงว่าอีเบย์นี้อยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนดเองล้วนๆเลยเนาะใช่ค่ะอยู่ที่เราจะเริ่มต้นทำแล้วก็ลงมือทำมันตอนไหนก็ได้จริงจังก็ได้มันมีหลายแบบอะค่ะว่าเราจะลงแบบไหนทำแบบไหนใช่เหมือนกับอีเบย์เหมือนกับร้านเราเปิดร้านหนึ่งเลยค่ะที่เราสามารถวางสินค้าเลือกสินค้ามาวางได้มองว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่ขายสินค้าไปต่างประเทศเนาะใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วพี่อยากรู้หน่อยสิว่าพอแมวมาเรียนคือปกติเนี่ยพอแมวค้นหาว่าอยากทำอีเบย์ใช่ไหมจริงจังแมวมาเจอพี่เอปุ๊บแล้วแมวได้เริ่มเรียนในการทำ data mining ใช่ค่ะไหนแมวลองพูดให้เพื่อนฟังซิ data mining เป็นยังไงบ้างdata mining แต่ก่อนทำ data mining ไม่เป็นถูกไหมไม่เป็นค่ะเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะฉันรู้แล้วว่า eBay work eBay ดีทำยังไงก็ได้แต่มันต้องเป็นคำถามแน่ๆเลยว่าแล้วฉันจะขายอะไรใน eBay ใช่ไหมใช่ค่ะก็สินค้าเราก็มองว่ามันมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าจะมาขายอะไรใน eBay แล้วทีนี้หลังจากที่ทำ data mining ก่อนที่จะทำ data มาเรียนกับพี่เอนะคะก็เราก็ขายในสินค้าที่เราคิดว่ามันน่าจะขายได้น่าจะขายได้นะคะน่าจะขายได้ค่ะหลังจากมาเรียนกับพี่เอก็มาทำเรียนรู้การทำ data mining ใช่ทำให้เรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราจะเอาอะไรไปลงขายแสดงว่า data mining มันเป็นผลลัพธ์ของการรู้ว่าความต้องการในตลาดออนไลน์มันเป็นยังไงถูกไหมใช่ค่ะแล้วเราก็จะขายสินค้าสิ่งนั้นใช่ค่ะกำไรดีไหมกำไรดีเวอร์ดีดีกำไรดีมากเลยถูกไหมเพราะพี่บอกแล้วว่าขายแล้วแบบเอากำไรไว้ก่อนนะอย่าขายถูกๆนะ เพราะว่าฝรั่งเขาแบบโหกำไรเยอะมากเลยถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะช่วงนี้เป็นหน้าโลใช่ไหมหน้าโลของการท่องเที่ยวในเมืองไทยนะคะเพราะมันยังไม่ได้หน้าหนาวมันเป็นหน้าร้อนฉะนั้นทางภาคเหนือเนี่ยมันก็ยังเป็นโลอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ทางภาคใต้มันก็จะเป็นไฮละนะคะค่ะแมวอยากวางเป้าหมายกับตัวเองยังไงบ้างแล้วก็อยากทิ้งท้ายกับเพื่อนๆยังไงบ้างเกี่ยวกับ eBay ก็เป้าหมายของแมวก็คือว่าทํา eBay ให้สําเร็จแล้วก็ให้มีตำแหน่งใน eBay เพื่อเราจะทำการขายได้ง่ายขึ้นตามค่ะแล้วก็ทำรายได้ตามเป้าหมายให้ตัวเองสำเร็จก็ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณเดือนอีก4เดือนเป็นท็อปเลทเซลเลอร์ใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีรายได้แบบเสถียรเนาะเพราะว่าเราวางแผนกันแล้วว่าเราจะมีรายได้แบบไหนใน eBay ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ eBay น่ะมาเรียนรู้อย่างนึงคือ eBay มันเป็น passive income ได้ที่คนส่วนมากไม่รู้ว่ารู้แต่ว่าแพสซีฟอินคัมมาจากเงินปันผลมาจากส่วนต่างๆแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่า eBay มันสามารถที่จะทำเป็นแพสซีฟอินคัมได้
ค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าในมุมของ eBay เนี่ยเราสามารถสร้างแบบทั้ง active แล้วก็ passive ได้ใช่ค่ะอยู่แค่เพียงว่าเราอ่ะจะต้องขยันในการลงมือทำ data mining ใช่ค่ะ